สวัสดีครับมาพบกันอีกเช่นเคยนะให้กับการรีวิวสินค้าจากเว็บ oktohome.com เว็บช้อปปิ้งออนไลน์ของเรานะครับวันนี้ผมมาในหมวดของคีย์บอร์ดนะครับแบรนด์นี้ช่วงนี้มาสปอนเซอร์เราหนักมากๆนะครับบอกเลยนะครับสำหรับยี่ห้อตัวนี้นะครับคือ LASIK นะครับรุ่นตัวนี้รหัสคือ RKX18 นะครับ ALS นี่คือชื่อของเขาจำชื่อนี้ไว้ดีๆเพราะผมจะรีวิวให้ทุกคนได้ดูกันสำหรับคลิปวันนี้มาดูกันสำหรับตัวกล่องกันก่อนเริ่มจากตัวกล่องเลยเขาบอกตัวนี้มีไฟ RGB 16.8 ล้านสีและบอกด้วยว่ามีโปรแกรมมาโครให้ด้วยสำหรับตัวกล่องเดี๋ยวเราจะได้เห็นกันว่าด้านในเนี่ยเป็นยังไงสำหรับตัวคีย์บอร์ดตัวนี้นี่มัลติคัลเลอร์แบ็คไลท์ตรงนี้เขาบอกด้วยที่สำคัญตัวนี้มีสวิตช์มาให้และมีสำหรับอะไรนะตัวเปลี่ยนสวิตช์นะฮะไม่ใช่แบบว่าเป็นคีย์แคปนะเป็นมันจะคล้ายๆกันนั่นแหละแต่ว่าตัวนี้เอาไว้เปลี่ยนสวิตช์โดยเฉพาะเลยเดี๋ยวเราจะได้เห็นกันด้านในว่าเป็นยังไงมาดูด้านหลังกันก่อนด้านหลังเนี่ยจะบอกรายละเอียดเหมือนกันนะฮะบอกรายละเอียดชัดเจนเลยว่าตรงนี้เนี่ยมีเฟรมเลทดีไซน์ออกแบบมาเพื่อชาวเกมมิ่งโดยเฉพาะเลยและมีมาโครโปรแกรมให้สำหรับตัวคีย์บอร์ดตัวนี้เดี๋ยวเราไปดูด้านในตัวคีย์บอร์ดกันเลยดีกว่านะฮะจะได้เห็นกันชัดๆว่ามันเป็นยังไงจุดเด่นมีไม่กี่อย่างหรอกสำหรับตัวนี้นะเดี๋ยวจะอธิบายแบบจำๆให้ได้ชัดเจนกันไปทีละส่วนเลยสำหรับคีย์บอร์ดตัวนี้ไปชมกันครับในส่วนของตัวสินค้าแล้วสำหรับเจ้า ALS เดี๋ยวเรามาดูกันว่าเป็นยังไงสิ่งที่เขามีมาให้ก่อนเลยนะฮะนี่คือสิ่งที่เจ๋งมากๆเลยเพราะว่าคีย์บอร์ดบางตัวไม่ได้แถมมาให้เพราะว่าบางคนจะกดไปแล้วสวิตช์ดันพังนั่นเองบางคนกดไปโอ้โหตกกดบ่อยมากๆจนมันพังซึ่งเขามีมาให้ถึง8ตัวด้วยกันสำหรับใครที่ใช้เอาปุ่มที่ใช้กันเลยเกมมิ่งโดยเฉพาะ WASD เนี่ยใช้แน่ๆนะฮะแล้วก็เนี่ยมีปุ่มชิปแคปล็อกสเปคบาร์เอนเตอร์มีไม่กี่ปุ่มหรอกที่ชาวเกมมิ่งเราโดยเฉพาะเนี่ย PUBG เนี่ยกดกันอยู่แค่นี้นะครับผมวิ่งซ้ายกระโดดตัว Q ตัว E อยู่ฝั่งนี้หมดเลยก็คือปุ่มของ FPS ทั้งหมดเลยก็เตรียมไว้แล้วกันสำหรับ8ปุ่มตัวนี้ปุ่มสวิตช์ตัวนี้ใช้ให้คุ้มแล้วกันสำหรับ Otemu 2.0 New ตัวนี้เขามีมาให้เจ๋งสุดๆไปเลยมาเรามาคุยถึงตัวคีย์บอร์ดกันบ้างดีกว่านะฮะดีไซน์การออกแบบตัวนี้ก็ตัดขอบมาเลยตัดขอบอลูมิเนียมมาดีมากๆเลยตัวนี้และลักษณะก็เห็นกันชัดๆอยู่นะครับตัวนี้ออกแบบมาได้ค่อนข้างดีเลยทีเดียวนี่นะฮะมองดูนะครับผมมันออกแบบมาดีไซน์ก็พูดง่ายๆเพื่อให้ชาวเกมมิ่งโดยเฉพาะนั่นแหละถัดมาด้านหลังบ้างด้านหลังเนี่ยจะปรับระดับได้1ระดับด้วยกันถัดลงมาตัวนี้ก็ปรับลงพูดง่ายๆแล้วก็สายเนี่ยสามารถปรับได้ไม่ว่าจะเอาเป็นฝั่งซ้ายฝั่งขวาก็เลือกเอาว่าจะเอาไปฝั่งไหนนั่นเองเนี่ยพูดแบบสะดวกสบายเลยนะฮะให้ทุกคนได้เอาไปประกอบการตัดสินใจชัดๆเลยเดี๋ยวเรามาดูสำหรับวัสดุกันบ้างตัวนี้ถือว่าสำหรับผมน้ำหนักเบานะฮะไม่ได้หนักมากจนเกินไปสำหรับตัวคีย์บอร์ดบวกกับตัวนี้เนี่ยสวิตช์เนี่ยจะดันห่างขึ้นมาจากตัวคีย์บอร์ดทำให้เห็นดีไซน์ตัวคีย์บอร์ดได้ชัดเจนมากขึ้นแล้วทำให้เห็นดีไซน์ได้คือมันโค้งมนดูแล้วมันเพลินตาต้องบอกอย่างนี้ดีกว่านะครับเพราะว่าตัดขอบเป็นอลูมิเนียมแบบนี้ด้วยให้ความหรูหราเข้ามาในตัวคีย์บอร์ดได้อีกด้วยเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของสวิตช์ดีกว่านะครับส่วนต่อมาเนี่ยว่าเจ้าโอเทมุเนี่ยเสียงมันจะเป็นยังไงและลักษณะเป็นยังไงสำหรับตัว New 2.0 นี้มาชมกันเลยครับนี่ก็จะเป็นแบบนี้หน้าตาจะเป็นแบบนี้นี่คือ New 2.0 เลยนะครับ Otemu ออกแบบมาใหม่เลยแล้วเอามาลงกับตัวคีย์บอร์ดของ LASIK เนี่ยเจ๋งใช่ไหมเรามาดูกันว่าเสียงจะเป็นยังไงมาฟังเลยครับเดี๋ยวมาฟังแบบใส่คีย์แคปบ้างนะครับว่าเสียงจะมันกว่าเดิมหรือเปล่าหรือเสียงจะประมาณเท่าเดิมลองมาฟังกันนะฮะเส
เสียงจะประมาณนี้นะครับผมลองไปตัดสินใจกันดูนะครับมันขนาดนี้ใครจะไม่อยากได้ส่วนต่อไปเดี๋ยวเราไปคุยในเรื่องของฟังก์ชันมัลติมีเดียและไฟกันต่อเลยแล้วกันนะครับเรามาอยู่ในส่วนของฟังก์ชันไฟแล้วก็มัลติมีเดียแล้วนะฮะมัลติมีเดียตรงนี้มีทั้งหมด12มัลติมีเดียด้วยกันในการปรับเริ่มตั้งแต่นี้เลยเปิดเพลงลดเสียงเพิ่มเสียงมีทุกอย่างเลยก็คือเป็นฟังก์ชันปกตินั่นแหละส่วนของไฟกันบ้างเนี่ยเป็นจุดเด่นมากๆเลยสำหรับคีย์บอร์ดตัวนี้เพราะว่ามีส่วนของโปรแกรมมาโครสามารถควบคุมในส่วนของตัวไฟแล้วก็ปุ่มต่างๆได้ด้วยเดี๋ยวผมจะอธิบายในส่วนของตัวไฟในการปรับแมนนวลผ่านตัวมือทั้งหมดให้ฟังนะฮะตัวนี้มีโหมดไฟหลายโหมดมากๆเลยโดยการกดโหมดตรงนี้กดฟังก์ชันแล้วก็จะอยู่ในส่วนของเพดอัพเพดดาวน์ปุ่มโฮมปุ่ม Delete END หรือ INS ตรงนี้นะครับมีปุ่มในการควบคุมอยู่ตรงนี้หมดเลยเอาส่วนของการเปิดปิดกันก่อนนะฮะตรงนี้จะเป็นในการกดส่วนของเปิดปิดนะครับคือ Print Screen นั่นเองนะครับคือการปิดไฟแล้วก็นี่นะฮะกดเปิดตรงนี้นะครับผมเปิดขึ้นมาก็จะเป็นแบบนี้แล้วเลือกโหมดก็จะอยู่ในส่วนตรงนี้ทั้งหมดเลยนะครับสังเกตนะฮะนี่นะฮะปั๊บปั๊บปั๊บเลือกโหมดได้นะครับอยากจะได้โหมดไหนก็เอาที่เราสบายใจนะครับเลือกเอานะครับประมาณ8โหมดด้วยกันนะครับตรงนี้นะฮะและเวลาเรากดเนี่ยถ้าเกิดเราอยากจะเปลี่ยนสีแต่ละโหมดเนี่ยเราจะเปลี่ยนยังไงนะครับจะเป็นในส่วนของด้านล่างตรงนี้นะครับบางตัวจะเป็นการเปลี่ยนสีหรือบางตัวอาจจะเป็นการเปลี่ยนโหมดนะครับผมฟังก์ชันตรงนี้เอาเป็นแบบนี้แบบนี้นะฮะเลือกได้นะครับสังเกตเห็นไหมฮะเนี่ยคือผมเปลี่ยนสีนะครับในโหมดนี้นะฮะก็กดตรงนี้เลย delete นะฮะฟังก์ชัน delete ไปนี่นะครับสีก็จะเปลี่ยนไปแบบนี้เห็นไหมฮะนี่นะครับฟังก์ชันในการลุกเล่นของเราก็จะเยอะมากขึ้นนะครับผมนี่ก็จะเป็นแบบนี้ส่วนที่ขาดไม่ได้เลยตัวนี้นะครับถ้ามีส่วนของด้านบนอย่างเดียวมันไม่พิเศษสำหรับลาซีกนะครับผมเจ้าเอเรสตัวนี้ถัดมาผมให้ดูข้างๆตรงนี้เห็นจุดเด่นไหมครับมีไฟข้างๆให้ด้วยซึ่งสามารถคอนโทรลได้เหมือนในส่วนของไฟแถบด้านบนทั้งหมดเลยโดยการกดที่ฟังก์ชันเหมือนกันฮะและส่วนของข้างๆตรงนี้สังเกตนะครับนี่นะฮะจะเปลี่ยนไปเห็นไหมครับกดควบคุมได้นะครับอยากจะเอาโหมดไหนอะไรยังไงบ้างนะครับและสามารถเปลี่ยนสีได้ด้วยเห็นไหมฮะนี่นะครับบางโหมดสามารถเปลี่ยนสีได้นะครับเปลี่ยนฟังก์ชันได้นะครับนี่นะฮะเปลี่ยนสีได้เอาตามที่เราสะดวกเอาตามที่เราพอใจเลยนะครับนี่นะฮะเปลี่ยนโหมดเอาแบบเป็นเลื่อนหรือว่าอาจจะได้แบบติดปกติเลยเป็นสีแบบนี้หรือว่าเป็นสีแบบนี้อะไรยังไงก็เลือกเอาได้เต็มที่นี่นะฮะนี่นะครับเลือกโหมดเปลี่ยนโหมดได้นี่คือส่วนของที่ขาดไม่ได้เลยในส่วนของไฟเพราะว่าจัดมาข้างๆคือเต็มตัวคีย์บอร์ดแล้วง่ายๆก็คือตอนนี้แสงเต็มหมดแล้วไม่รู้จะใส่ตรงไหนแล้วนะครับพูดง่ายๆเลยนะครับลาซิกจัดเต็มให้เราจริงๆส่วนของคัสตอมกันบ้างคัสตอมตัวนี้ส่วนของไฟไม่ใช่ไม่มีนะครับมีนะครับผมในการควบคุมไฟเอาแบบปุ่มที่เราต้องการเลยโดยการกดที่ฟังก์ชันและเลข1นะฮะ1 2 3 4 5นะครับตรงนี้มีทั้งหมด5โหมดด้วยกันแล้ววิธีการบันทึกทำยังไงกดมาที่เลข1ก่อนฮะและเห็นปุ่มโฮมมั้ยครับกดเรคคอร์ดครับไฟจะกระพริบตรงนี้ขึ้นนะฮะตอนนี้เราสามารถควบคุมได้แล้วว่าเราจะกดปุ่มอะไรบ้างนะครับที่เราต้องการนะครับสมมุติเอาที่พับ G เราเล่นกันบ่อยๆแล้วกันนะครับ A S ตรงนี้นะครับนี่นะฮะสมมุติเราพอใจแล้วปุ่มประมาณนี้แล้วก็กดแล้วก็เรคคอร์ดตรงนี้อีกรอบนึงเราจะได้แล้วนะครับเห็นไหมครับที่เราบันทึกไว้นะฮะถ้าเกิดอยากได้เป็นค่าโรงงานแล้วก็คือรีเซ็ตทั้งหมดเราจะสามารถทำยังไงได้บ้างกดฟังก์ชันและ ESC ตรงนี้ฮะปึ๊บเรียบร้อยตอนนี้คือรีเซ็ตแล้วเป็นค่าโรงงานปกติที่มากับตัวโรงงานแล้วนะฮะเห็นไหมครับที่เราตั้งค่าไว้ก็หายไปแล้วตอนนี้และที่ขาดไม่ได้เลยคือตัวนี้สามารถล็อกวินโดว์ได้อีกด้วยกดฟังก์ชันแล้วล็อกตรงนี้จะมีไฟขึ้นสังเกตเห็นไหมฮะตรงนี้นะครับมีไฟขึ้นนะครับกดเข้ากดออกนะฮะมีไฟจริงๆมีไฟให้ทุกปุ่มแหละเนี่ยนะครับผมกดให้ดูเลยนะครับแล้วก็ตรงนี้นะฮะครบเลยทุกปุ่มเลยนะครับนี่คือส่วนของไฟและมัลติมีเดียทั้งหมดสำหรับตัวคีย์บอร์ดตัวนี้นะครับละเอียดมากเลยนะฮะเจ๋งสุดๆเลยนะครับสำหรับตัวนี้ก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับสเปคหน้าตาทุกอย่างเนี่ยสัดส่วนทุกอย่างครบแล้วรีวิวให้ดูกันชัดๆแล้วสงสัยอะไรข้องใจอะไรสำหรับเจ้าตัวนี้ถ้าเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับสำหรับโอเคทูโฮมช่องทางการติดต่อราคาทุกอย่างอยู่ด้านล่างหมดแล้วใครดูมาถึงนี่นะครับบางคนดูมาไม่ถึงก็จะถามว่าราคาอยู่ตรงไหนเราเอาไว้นะครับด้านล่างหมดแล้วแต่บางที่ก็อาจจะมีลืมพิมพ์บ้างนะครับผมก็อย่าว่ากันนะครับอาจจะมีลืมบ้างเพราะว่ามันหลายชิ้นมากๆนะครับรีวิวของเรานะครับผมอาจจะลืมก็มาตักเตือนกันได้นะครับไม่ว่ากันทิ้งคอมเมนต์ไว้ได้เต็มที่เลยตอนนี้ผมมีชแนลส่วนตัวแล้วสำหรับแฟน GTR Gamer Caster ไปดูคลิปสักนิดนึงแล้วกันนะฮะมาถึงขนาดนี้วันนี้เราส่งไปตอนนี้2คิวตอนนี้ฉันถูกโจมตีผ่านทางด้านนี้และฉันจบที่3
อีเวนเลยคลิปจะประมาณนี้นะครับดูแล้วมันก็รู้สึกว่ามันสนุกสนานใช่ไหมถ้าเกิดมันโดนใจก็อย่าลืมกด subscribe ด้วยนะครับสุดท้ายเหมือนเดิมนะครับลิงก์สินค้าอยู่ด้านนี้ subscribe ให้ OKF to Home ด้วยตรงนี้นะครับกดตรงนี้เลยนะครับ2 channel เลยนะครับขอบคุณสำหรับการรับชมครับ